สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องของคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองแต่วันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมมารีวิวของอีกแล้วอันนี้ซื้อมานะด้วยความที่ช่วงนี้ตลับเกมมันเริ่มเยอะแล้วมันก็มีจริงๆมันมี10กว่าเกมนะแต่ก็เอาไปแบ่งให้พี่เล่นด้วยนะซื้อคนเดียวแบ่งกันเล่นก็คราวนี้ตลับเกมมันก็เยอะแล้วบางทีจะไปหยิบมาก็แบบเอ๊ะเราลองแบบหากล่องใส่รวมๆดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยใส่ในกระเป๋าก็ได้ใส่อะไรก็ได้มันก็จะมีตลับแบบเป็นตลับใส่อย่างนี้อยู่เหมือนกันนะเป็นยี่ห้ออีเน่แต่ว่าอีเน่เนี่ยดูเหมือนจะเป็นของจีนนะแต่ตั้งชื่อให้มันญี่ปุ่นไปงั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะมันเป็นตลับแบบฝาปิดแม่เหล็กก็เมื่อกี้ลองเปิดมาดูแล้วแต่เดี๋ยวเรามาเปิดกันดูอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงนะแล้วก็ใส่เกมได้เยอะขนาดไหน12เกมมันก็เยอะมากเลยนะอ่ะมาดูกันจริงๆมันมีหลายสีนะแต่ก็เลือกมา2สีที่แบบมีเกมไงมีเกมเนี่ยอาซิอุสอันนี้ใหม่เลยแล้วก็อันนี้เคอร์บี้แกะให้ดูโอเคแกะมาเสร็จแล้วก็เป็นกล่องหน้าตาแบบนี้นะสัมผัสของมันก็เป็นแบบเป็นพลาสติกแหละแต่ว่าพลาสติกแบบยางๆนิดๆนะดูนิ่มๆแบบให้ความรู้สึกแบบนั้นนิดนึงแบบเนียนๆมือนิดนึงส่วนลายพิมพ์ก็ก็น่าจะลอกยากไหมหรือว่าลอกง่ายกันไม่รู้เสร็จแล้วเรามาดูภายในกันนะภายในเนี่ยตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กนะมีบานพับอย่างงี้พอเราแกะปุ๊บนี่แล้วมันจะแปะเห็นไหมนี่ข้างในใส่ได้12เกมนะ12เกมนี้ก็หมดเงินถังแตกกันไป ไม่รู้เท่าไหร่ข้างในนอกจากจะใส่เกมได้แล้วยังใส่ไมโคร SD ได้ด้วยนะโอ้ใครมันจะมีไมโคร SD การ์ดเยอะขนาดนี้นะอันเดียวก็เหลือเฟือแล้วก็เป็นอย่างนี้แปะก็ไม่น่าจะเปิดได้เองนะต้องออกแรงตั้งใจเปิดนิดนึงโอเคข้างในนี้มันเป็นยางๆนะเหมือนน่าจะซิลิโคนหรือเปล่านิ่มๆก็คงจะไม่ทำลายตัวเกมเราส่วนสีขาวก็นี่สีขาวแหมก็น่าจะเลอะง่ายใช้ได้แปะเหมือนกันใช่ไหมแปะแต่คราวนี้เราก็มาลองเอาตลับเกมใส่เข้าไปกันดีกว่านี่ก็ตลับเกมลกๆอย่างนี้นะใช่ไหมเราก็มาลองใส่เข้าไปในกล่องกันดีกว่านะมันแน่นไหมดูดิความแน่นอ๋อก็โอเคนะไม่ให้ความรู้สึกว่าจะหล่นนะเขย่าไงก็ไม่น่าจะหล่นนี่เขย่าไม่หล่นแฮะเราก็มาลองใส่ดูกันมันจะได้ดูแบบนั้นไหมแฮะก็เรียบร้อยอ๋อก็ดูโอเคนะเนี่ยเวลาเกมหายมันจะได้หายทีเดียวหมดเลย ก็โอเคนะรวมๆมันก็คือดูดีนะสำหรับคนที่อาจจะพกพาไปเล่นไหมแต่ใครมันจะพกเกมไปเล่นทีละเยอะขนาดนี้วะมันก็ไม่ค่อยจำเป็นไหมแต่แบบว่ามันก็สรุปแล้วมันดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็คงดีแหละมั้งใช่ไหมตอนหยิบออกก็โอเคนะหยิบออกก็ไม่ได้ยากอะไรหยิบออกเอานิ้วเขี่ยเข้าไปข้างบนนี่ปุ๊บหยิบออกมาโอเคแหละสรุปว่ามันมีประโยชน์ไหมวะคิดว่ามันมีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีที่ไงกล่องเกมที่เยอะขนาดเนี้ยใช่ไหมกล่องเกมมันเยอะขนาดเนี้ยแต่เราใส่มาเหลือแค่เนี้ยมันก็ทำให้เราแบบว่าไม่ต้องเสียพื้นที่บนโต๊ะเยอะอันนี้ก็ไปวางสวยๆบนอันนี้ก็ไปวางเก็บที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยนะแล้วเราก็วางไว้แค่นี้ตรงโต๊ะเราเวลาจะเล่นก็หยิบออกมาแค่นี้ก็ได้นะก็ไม่แย่แต่ถามว่าถ้ามีที่วางสวยๆแบบว่าห้องนั่งเล่นเกมเราก็วางไว้สวยๆอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีกล่องนี้ก็ได้นะสำหรับใครที่สนใจนะมันก็มีให้ซื้ออยู่อันนี้พอดีสั่งมาจากใน Shopee นะก็ตกอันละ269บาทแต่ว่าใช้โค้ดใช้อะไรก็ไม่ถึงหรอกตัวแทนจำหน่ายในไทยก็เห็นมีคนนำเข้ามาจำหน่ายอยู่นะแต่แบบบางทีมันไม่มีสีที่เราจะเอาไงเราก็สั่งใน Official ของเขาไปก็รอสัก10กว่าวันก็ของออกมาสำหรับใครที่กำลังสนใจก็อาจจะตัดสินใจง่ายขึ้นนะแล้วก็ไว้มาเจอกันใหม่คราวหน้ามีของเล่นอะไรใหม่ๆมาเอามารีวิวให้ฟังแล้วไปเจอกันใหม่นะลาก่อยดื้อ